รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินน้ำยาบ้วนปากแปรงตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปาก PTT Virtual Run ร่วมต่อลมหายใจเพื่อพี่น้องคุณผู้ชมวันนี้มาและรายการอัปเดตไทยแลนด์จะพามาเที่ยวพักผ่อนกับธรรมชาติกลางกรุงที่มูริเพฟาร์มแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆที่ผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเข้าไปสนุกได้ด้วยนะคะทั้งกิจกรรมการทำขนมและก็การให้อาหารสัตว์มีทั้งแพะไก่เป็ดและนักท่องเที่ยวอย่างเราสามารถสัมผัสสัตว์เหล่านี้ได้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าทางฟาร์มค่ะได้เลี้ยงสัตว์เหล่านี้ให้คุ้นชินกับคนมาตั้งแต่เล็กๆทำให้เวลาที่เราเข้าไปป้อนอาหารนั้นสามารถป้อนจากมือเราได้เลยค่ะส่วนฟาร์มแห่งนี้นะคะเราสามารถ walk in เข้ามาได้เลยไม่ต้องเสียค่าเข้าหรือว่าค่าบริการใดๆค่ะและภายในฟาร์มก็ยังมีร้านอาหารไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเราอีกด้วยนะคะว่าแล้วก็ตามมาเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะสนับสนุนโดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินไบโอน็อก TPI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีนั่งอยู่กับคุณยงค่ะคุณยงนะถือว่าเป็นผู้บริหารของที่นี่นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมากครับคุณยงคะคือปกติเนี่ยรายการของเราเนี่ยเวลาถ้าเราจะไปเที่ยวฟาร์มอันนี้เราต้องบอกตรงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนติดตามรายการเรากันอยู่นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปราชรีโคราชนครนายกเราถึงจะเจอฟาร์มแบบนี้ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมแต่ที่เนี่ยคือคุณผู้ชมจะบอกว่าอยู่ที่นวลจันทร์พอเราเข้ามาเรายังทึ่งเลยนะคะว่าเราไม่คิดว่าจะมีฟาร์มอย่างเงี้ยเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็เปิดให้กับนักท่องเที่ยวทุกวัยเนี่ยสามารถเข้ามาได้ทีนี้วัตถุประสงค์หลักๆเลยค่ะคุณยงที่เรามาทำเป็นฟาร์มแบบเนี้ยตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่อะคะจริงๆต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนโควิดนะฮะฟาร์มนี้เกิดช่วงก่อนโควิดที่กำลังคิดอยู่พอดีว่าเพราะเนื่องจากผมเป็นคนที่เดินทางต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีการค้าอยู่ธุรกิจที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากลับมาหาลูกเจอลูกเจอหลานเงี้ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็เหนื่อยนะหรือว่าพาจะลูกไปเล่นไปเล่นที่นู่นที่นู่นทำในที่ธรรมชาติจะไปที่ไหนดีนอกจากห้างมันก็เลยคิดว่าเออมันไม่มีเนาะแล้วตอนนั้นเราก็เหมือนกับพัฒนาพื้นที่อยู่แถวนี้นะครับแล้วเรามองเห็นตรงนี้พื้นที่ประมาณสัก6ไร่จะทำอะไรดีเนี่ยให้มันเหมือนกับล้อแบบอยากให้มีพื้นที่สีเขียวให้กับเด็กๆได้ทำกันมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอออะไรอย่างนี้เราก็คิดแล้วกันว่าจะไปหาธรรมชาติเราต้องออกไปไกลใช่ค่ะทำไมเรามีพื้นที่อยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่ธรรมชาติเอาธรรมชาติไว้ตรงนี้ซะเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของมูริเพลย์ฟาร์มในบริเวณพื้นที่6ไร่ทางด้านนี้เราก็จำลองเป็นพื้นที่นาพื้นที่สัตว์นะครับโซนสัตว์นะครับโซนทำกิจกรรมต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทุกเพศทุกวัยเข้ามาและสามารถเขาเรียกว่าพบกับธรรมชาติใจกลางกรุงนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรานะครับคือด้วยความที่จุดแข็งก็คือมีเรื่องของที่ดินอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาและอย่างนี้นี่คือเราได้มีการเก็บโมเดลในแต่ละจุดที่เราเคยไปเที่ยวมาแล้วก็มาทำที่นี่ใช่จริงๆก็คิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้เหมือนกับเด็กต่อยอดทางความคิดอะไรของเขาได้เราไปเจอคอนเทนต์หนึ่งนะครับมีโลกหนึ่งที่เด็กได้พบเจออยู่ณวันนี้นะครับคือโลกเด็กขาดธรรมชาติขยายความก็คือว่าณวันนี้เด็กๆของเราเนี่ยจะไปอยู่บนอะไรเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดีไวซ์ทุกอย่างแต่เขาไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสกับธรรมชาติ
ไม่รู้จักว่าธรรมชาติคืออะไรไม่มีโอกาสได้สัมผัสน้ำสัมผัสดินสัมผัสกลิ่นมันจะเอฟเฟกต์ต่อการเจริญเติบโตในความคิดในเชิงความคิดและทางภาวะอารมณ์ของเขานั่นหมายความว่าเวลาเราเขาเรียกว่าถ้าเกิดอยู่บนอิเล็กทรอนิกส์เดเวิร์สเนี่ยมันจะเป็นวันออนวันนะเป็นวันเบย์ปุ๊บเด็กๆก็จะเหมือนกับว่าฉันต้องความรวดเร็วฉันสมาธิก็จะสั้นนะครับและการพัฒนาของเขาเนี่ยก็จะช้าลงซึ่งถ้าเกิดเรามองว่าเด็กนั้นจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรอย่างที่หนึ่งเขาต้องการพื้นที่ในการที่วิ่งเล่นออกกำลังกายนะครับได้ผัดสัมผัสกับธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับนั่นก็คือการพัฒนาแล้วก็เรียกพัฒนาการของเด็กๆนะจะให้โตนั้นให้มีความแข็งแรงนั้นต้องพัฒนาทางด้านนี้ให้มากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ซัพพอร์ตตัวผมเองว่าเฮ้ยอยากจะเฮ้ยเราต้องทำลักษณะนี้เนี่ยเพื่อลูกๆเราหลานเราเราให้มีพื้นที่มีกิจกรรมอยู่ใกล้กับธรรมชาติให้มากขึ้นผู้ชมคะตลอด1ปีครึ่งเนี่ยคือคุณยงกระแสเป็นไงบ้างเพราะว่าเราเปิดในช่วงโควิดพอดีอีกใช่ในคอนเซ็ปต์ตัวนี้เราวางไว้ก่อนโควิดนิดเดียวเองแล้วก็โควิดเข้าปุ๊บเราก็พูดจริงตอนนั้นก็เราก็แบบค่อนข้างจะสองจิตสองใจเนาะจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อแต่สุดท้ายเราอ้าวยังไงก็เดินต่อยังไงก็สู้ต่อเพื่อธรรมชาตินะครับในช่วงแรกๆอ่ะต้องบอกว่าก่อนช่วงโควิดยังไม่รุนแรงมากเราก็ยังเป็นกรุ๊ปมานะครับเป็นลักษณะ20คนแล้วก็มาทำกิจกรรมแต่ตอนที่โควิดหนักขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปเราต้องเปลี่ยน business model ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเปิดรับทุกคนใครจะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ไม่จะมาต้องมาเป็นกรุ๊ปเราเปิดให้กับน้องๆทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาเดินเล่นเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติได้ทุกวันโดยที่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือไม่เก็บค่าเข้าเหมือนอยากให้เป็นสวนสาธารณะหรือสวนหลังบ้านของน้องๆเองที่น้องๆมาอยากมาเมื่อไหร่ก็มาได้ดีมากเพราะว่าตอบโจทย์ทุกวัยจริงๆนะต่อให้อายุอย่างมะอัยค่ะก็สามารถที่จะมาเที่ยวเล่นกับเพื่อนได้มาหามุมถ่ายรูปได้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วคนในเมืองเรายังอีกหลายคนนะที่บ้านจริงๆอ่ะเขาอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเวลาถ้าเกิดคุณได้มาที่นี่คุณได้มาเห็นไก่คุณอาจจะทำให้คิดถึงที่บ้านของคุณทั้งที่โควิดแบบนี้เรากลับบ้านไปหาพ่อแม่ไม่ได้ได้แต่วิดีโอคอลแล้วก็มาหรือฟื้นอะไรเก่าๆที่นี่ได้เลยนะคะเพราะที่นี่แบบคือสามารถที่จะทำให้เราอ่ะหวนคิดถึงความบ้านๆอ่ะได้หมดไก่นี่ก็คือปล่อยเดินเนี่ยคือผู้ชมคือชิลมากเลยนะคะแต่ว่าทีนี้ในส่วนของกิจกรรมคร่าวๆที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะจริงๆเราก็จะแยกเป็น3ส่วนหลักนะครับอย่างที่1ก็ส่วนทางด้านส่วนโซนสัตว์เราเน้นการให้น้องๆเขาได้เข้าไปสัมผัสสัตว์ที่นี่ทุกตัวเป็นเพื่อนกับน้องๆได้ดีมากเขาเรียกว่าเป็นมิตรมากเข้าไปจับเข้าไปสัมผัสนะครับคือน้องๆจะเข้าใกล้กับธรรมชาติได้เยอะจริงๆเพราะน้องๆก็จะชอบมากเวลาลูกเจี๊ยบออกมาใหม่ตัวเล็กๆใช่ไหมลูกเจี๊ยบออกมาใหม่ลูกเป็ดออกมาใหม่เราก็ตอนช่วงนั้นเราก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะช่วยดูแลนะแล้วก็พาลูกเจี๊ยบกับลูกเป็ดเนี่ยไปให้น้องๆได้สัมผัสกันและสอนน้องๆนะจะสัมผัสอะไรยังไงจะดูแลยังไงให้เขาไม่อะไรฮะไม่เจ็บและจะอยู่ร่วมกับเขายังไงนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะส่วนของทางด้านทำ DIY ทำอาร์ตทำศิลปะในโซนศิลปะทางด้านนี้น้องๆก็จะมาฝึกเกี่ยวกับฝึกการความคิดการสร้างสรรค์ฝึกสมาธินะในการที่จะทำนะทำเพนติ้งอะไรต่างๆของเขาของเรามีตั้งแต่พื้นที่เพนติ้งขนาดแบบง่ายชิ้นเล็กๆนะไปถึงชิ้นที่แบบยากๆซึ่งต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาช่วยกันนะอย่างเช่นพวกอักกีต้องกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชิ้นใหญ่ละซึ่งถ้าเกิดน้องทำคนเดียวเนี่ยน้องทำไม่ไหวมันก็เป็นกิจกรรมร่วมกันแล้วในโซนที่3นะครับก็จะเป็นโซนโปรดนะทางด้านโซนทำขนมนะเรามีทั้งขนมหวานคาวขนมคาวขนมหวานพิซซ่าวาฟเฟิลอะไรนะพี่ๆเขาจะคิดออกมากันในทุกๆเดือนว่าจะมีเมนูอะไรไหมนอกจากมาทำขนมแล้วบีบปั้นแป้งครับพัฒนากล้ามมือกล้ามมือของเขากล้ามเนื้ออะไรของเขาแล้วหลังจากนั้นเขาจะมีการเหมือนกับเป็นศิลปะไกลๆเราต้องมีการแต่งหน้าขนมแต่งหน้าของอาหารของเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราทำกิจกรรมกัน3โซนนะครับเรามีกิจกรรมดำนากิจกรรมอาร์ตแข่งกีฬาสีด้วยนะน้องๆจะได้แข่งกันมาเป็นทีมนะฮะรู้จักรู้แพ้รู้ชนะนะดำนากันนะครับแล้วเสร็จแล้วทำขนมเช่นเดียวกันนะก็จะมีเอ็กซ์ตร้าทั้งหมดเลยและที่มากไปกว่านั้นกิจกรรมนี้เรามีล็อกเกอร์รูมให้น้องๆด้วยทุกคนสามารถทำเสร็จแล้วเลอะเทอะไปหมดแล้วก็สามารถแต่งตัวอาบน้ำอะไรกันทางด้านนี้ต่อมาต่อเนื่องก็มีเป็นร้านอาหารไปด้วย
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เน้นไปไปมาว่ามันต้องคนต้องทานตรงด้านนี้เราก็มีทางด้านร้านอาหารกาแฟกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เห็นมาเนี่ยหรือว่าที่คุณยงได้พูดมาเนี่ยก็คือแบบมองตามไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งนาที่อยู่ทางด้านหลังเราอย่างนาตอนนี้นี่ยังสามารถเข้าไปดำได้มั้ยหรือว่าอาจจะต้องนัดหมายอะไรมาก่อนต้องนัดหมายก็มาเป็น private group นะครับก็นัดล่วงหน้านะครับเพราะจริงๆทางด้านนี้เราก็อยากให้ประมาณสัก10คนขึ้นไปเพราะเนื่องจากว่าเราจะทำกิจกรรมเนี่ยเราไม่ได้มาเน้นบอกว่ามาถึงก็ดำนาที่นี่เราเน้นให้เด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันและจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมากไปกว่านั้นครับเรามีการฝึกทักษะอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในคอร์สนี้เพราะจะมีคุณครูที่นำทีมนะครับมันจะฝึกความกล้านะครับฝึกความมั่นใจของเด็กๆเราไม่ใช่แล้วก็ฝึกการสื่อสารคอมมิวนิเคชันการรู้แพ้รู้ชนะเพราะนั้นจริงๆในกิจกรรมของเราบอกว่าเราไม่ได้มาแค่ป้อนอาหารแค่มาดำนานะจริงๆแล้วด้านหลังเนี่ยเรามีกุศโลบายนะครับในการที่จะสอนเด็กๆตรงด้านนี้นะครับในเกี่ยวเรื่องซอฟต์สกิลของเด็กๆด้วยครับผมที่นี่นี่เราเปิดบริการทุกวันด้วยไหมคะคุณที่นี่เปิดบริการทุกวันนะครับสำหรับวันธรรมดานะครับตั้งแต่10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับเราเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่เราปิด2ทุ่มนะครับในช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีต้องประมาณ5โมงกว่าก็จะมีโฟกซองแล้วมานั่งขับกล่อมดนตรีนะมานั่งแบบให้อากาศมันชิลๆสบายๆมากขึ้นสำหรับในวันหยุดยังไงแล้วเดี๋ยวมะนะคะก็จะไปทำกิจกรรมนะซึ่งในแต่ละฐานเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่จะมีความรู้มาสอนมาด้วยสอนเด็กๆที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังไงแล้วช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยงเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณยงครับขอบคุณครับร่วมต่อลมหายใจเพื่อพี่น้องคุณผู้ชมคะตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเพ้นท์นะคะเขาจะมีหลากหลายมากเลยแต่ว่าคุณยงเนี่ยแนะนำบอกว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยเขามักจะเน้นตัวนี้เลยก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องได้กลับไปโดยที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยวาดรูประบายสีด้วยนะคะอูคูเรเล่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของการที่จะระบายสีเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพอระบายสีเสร็จนะคะใส่ลวดลายเสร็จนะเขาก็จะมีการเคลือบให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มีการติดสายให้ด้วยหุยเล่นเพราะมากเลยอ่ะแต่เขาเล่นยังไงอ่ะบัวลอยทำยากมันทำเขารู้มาเลยอ่ะว่าชอบเพลงแนวไหนอ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าอูคูเลเล่อาจจะดูแบบเยอะอย่างไปนะคะก็ขยับมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแต่แบบนี้ก็ดูเหมือนต้องใช้ความละเอียดหน่อยนะผู้ชมก็จะมีสีมาให้แล้วก็ระบายได้ตามจินตนาการแล้วก็มีการประกอบอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูทรงแล้วมาก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้ต้องบอกว่าใครที่แบบอาจจะมีเวลาน้อยๆหรือว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะเล็กหน่อยก็แนะนำให้เป็นกิจกรรมต่างๆนานาแทนนะคะผู้ชมเนี่ยค่ะอย่างล่มหรือว่าเป็นภาพสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ประดับบ้านหรือจะเป็นบ้านนกน่ารักน่ารักเอาไปใส่ลวดลายได้เลยนะคะผู้ชมก็คืออยากจะระบายสียังไงก็ได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยหรือว่าจะเลือกเป็นพัดเป็นหมวกเด็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกกรอบรูปต่างๆเนี่ยนะคะมาประเมินจากความสามารถของตนเองที่ผ่านๆมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ค้นพบว่าของมานี่ต้องแบบยากที่สุดวันนี้ก็เลยเลือกล่มค่ะคุณผู้ชมล่มที่มาเลือกนะคะก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นี่ กรุบกริบนะคะก็เดี๋ยวเอาไปฝากหลานสาวนะคะแต่ทีนี้ก็คุณยงบอกว่าที่นี่มีลายให้เลือกหลากหลายเลยนะคะแต่ผลไม้กระต่ายไก่นะคะแล้วก็ยังมียีราฟด้วยมีเต่าทองนี่เลือกแล้วนะคะมาขอเลือกเป็นผลไม้นะคะน่ารักสมวัยของมะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งระบายด้วยกันนะคะหรือว่าคุณผู้ชมตรงนี้นะเขาจะมีเกี่ยวกับพวกกล่องอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆสามารถที่จะประกอบเสร็จแล้วก็ใส่วิ่งเล่นได้เลยนะคะถ้ามาแล้วต้องซื้อให้ลูกๆกลับบ้านนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอาสีก่อนนะคะนู่นเลยนี่มาค่ะแล้วค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือร่มของม้านะคะอุ้ยน่ารักจังเลยเป็นลายดอกไม้มีสตรอเบอรี่มีแตงโมด้วยความที่มูลิเพลย์ฟาร์มที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็คือเน้นกิจกรรมให้เด็กใช่ไหมคะวันนี้แหละค่ะนิยามนี้จะมาแล้วค่ะระบายสีให้เด็กมันดูว่าสั่นเรามันนักสู้มาเริ่มคุณผู้ชมคะอันดับแรกนะคะเราต้องทำการผสมสีก่อนนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เขามีแม่สีมาให้แล้วก็เขาจะมีชาร์ตบอกเด็กๆ ด้วยนะคะว่าถ้าเป็นสีนั้นผสมสีนี้จะได้เป็นสีอะไรนะคะถือว่ามาฝึกสกิลใหม่ตอนเด็กว่าสีอะไรผสมอะไรแล้วได้อะไรออกมานะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะโชว์สกิลนะคะเริ่มจากสีเขียวก่อนตอนนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาผสมกันนะคะค่ะนี่คือฝีมือของม้าเองนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าอาจจะมากกว่านี้ถ้าเกิดระบายขึ้นหลังนะคะแต่ว่าจริงๆม้าอยากให้มันเป็นสีขาวเพราะว่าสีต่างๆเหล่านี้จะได้ออกมาโดดเด่นนั่นเองนะคะนี่ก็คือผลไม้ที่วันนี้ได้มานะคะพร้อมกับดอกไม้ใบไม้ในช่วงของฤดูใบไม้ผลินั่นเองก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มนะคะก็มีลายเซ็นด้วยนะคะม้านันทรามีทำไมเพื่อขายได้นะคะเพราะว่าศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะสรุปแล้วกิจกรรมนี้มาชอบตรงที่ว่าเขาให้เด็กๆอะค่ะได้สามารถผสมสีจากแม่สีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะแล้วก็มีสีขาวอาจจะช่วยในการดรอปสีต่างๆได้นะคะเด็กๆก็จะได้คิดได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดฉันจะเอาสีส้มเนี่ยฉันจะต้องเอาสีอะไรผสมกับอะไรหรือว่าถ้าเป็นสีม่วงล่ะสีชมพูล่ะสีเขียวล่ะนะคะคือกว่าจะได้แต่ละสีเนี่ยเขาจะต้องผสมยังไงบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นไอเดียหนึ่งที่หลายสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปแต่ว่าที่เนี่ยเขาเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้คิดด้วยนะคะแล้วก็ได้ละเลงจินตนาการของตนเองใส่บนผืนผ้าผืนกระดาษต่างๆทั้งหมดที่จัดกิจกรรมมานะคะก็ได้ร่มสวยงดงามแล้วนะคะคุณผู้ชมคะต่อไปเดี๋ยวม้าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทำกิจกรรมอื่นกันต่อนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเห็นความตั้งใจของผู้ที่สร้างฟาร์มที่นี่แล้วที่อยากจะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตการเกษตรได้ทำกิจกรรมเสริมทักษะทั้งสนุกและสร้างจินตนาการเพื่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆโดยที่เรานั้นไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไกลๆเลยนะคะมะว่าเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะพาครอบครัวมาเที่ยวเทปนี้มาก็ได้ทำเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าที่นี่ยังมีกิจกรรมสนุกๆอย่างอื่นให้มาได้ลองทำอีกเพียบเลยละค่ะไว้คราวหน้าเรามาทำกิจกรรมด้วยกันนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะกิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้มะและทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ